ริงก็มีร้อยคนมีชื่อซ้ำครับทุกอย่างเรียบร้อยก็ส่งไปตามกระบวนการเหมือนอย่างกรณีตรวจสอบเรื่องถือหุ้นสื่ออันนี้ก็เป็นไปตามบัญญัติของรัฐมนตรีครับอย่างก็ตามหลักการเราจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะตามหลักการเราจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะสามหมื่นเลยครับเพราะนี้ต้องไปตามสารอีกครับแต่นี่เป็นกระบวนการที่สภาเป็นผู้รับแล้วก็กฎหมายก็กำหนดให้ประธานสภาส่งเรื่องที่ร้องมาไปยังสารหมดครับอย่างตอนนี้เริ่มมีกรณีที่สสอยากจะให้ทางประธานสภาค่ะวินิจฉัยเรื่องการแต่งตัวของสสอะค่ะตอนนี้นี่พิจารณาเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเนี่ยคะที่จริงรอข้อบังคับนะครับข้อบังคับจะเข้าสภาวันพรุ่งนี้น่าจะเลื่อนระเบียบวาระเพื่อกรรมธิการจะได้ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาข้อบังคับหลังจากนั้นเมื่อข้อบังคับปรากฏว่าอย่างไรแล้วก็ประธานจะได้กำหนดการแต่งตัวอย่างสมัยก่อนก็เคยมีครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ที่จริงเรื่องของกาลเทศะว่าชุดที่สวยๆนั้นก็ถ้าไปในงานที่สมมติแต่งตัวสวยๆแล้วไปงานศพมันก็อาจจะไม่สวยมันอยู่ที่กาลเทศะเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ที่จริงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสมาชิกเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะรู้ว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวนะก็คิดว่าชุดบางชุดที่เขามีความจำเป็นอย่างเช่นคนพิการเขามาขอเลยนะครับเขาขอเลยว่าเขารุ่นเกงขายาวเนี่ยเขามีปัญหาเพราะว่าเวลานั่งหรืออะไรเนี่ยจะมีปัญหาเขาเลยขออนุญาตผมว่าเขาขอนุ่งขาสั้นได้ไหมก็อนุโลมให้ว่าเป็นเรื่องของร่างกายที่จำเป็นต้องแต่งตัวอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนรายอื่นไม่ได้มาขออะไรนะครับแต่ว่าผมเรียนแล้วว่าเรื่องอย่างนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมแต่ว่าโดยส่วนตัวนั้นก็สนับสนุนว่าถ้าเราสามารถใช้วัสดุผ้าไทยไหมไทยเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่นั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะกำหนดว่าวันใดนะครับอันนี้ค่อยดูเมื่อข้อบังคับออกมาแล้วแล้วก็เมื่อข้อบังคับให้ประธานกำหนดก็จะได้กำหนดต่อไปในตอนนั้นเพราะว่าต่อไปนี้มันไม่ได้มีประชุมเฉพาะพุทธนาฏนะครับมันจะมีการประชุมร่วมมันมีการประชุมกรรมธิการมีประชุมอื่นๆสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันก็อาจจะมีการประชุมถึงห้าวันเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ค่อยว่ากันว่าในการประชุมระดับใดที่ควรจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ก็ต้องถือว่าทุกคนก็ควรจะรู้ว่าคาลัตเทศาเป็นอย่างไรนะห้องประชุมเป็นสถานที่ที่ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องการมาพึ่งการปฏิบัติอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งตัวด้วยแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้ไปดูว่าในทางศิลปะทุกคนก็แต่งตัวสวยงามแต่ว่าความสวยงามนั้นที่ผมเรียนแล้วว่าแต่งตัวสีสันแต่ว่าอยู่ในงานศพเนี่ยมันก็อาจจะไม่มองมันสรุปที่มาก็คือเรื่องของคาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญแสดงว่าจะให้กลับมาใส่ชุดสูทสากลเหมือนเดิมใช่ไหมคะเวลานี้ก็ใส่ชุดสูทอยู่เวลานี้เกือบทั้งหมดก็ชุดสูทอยู่ตอนนั้นก็มีบางท่านเท่านั้นเองที่ผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงนั้นก็รู้สึกหลากหลายอยู่อาจจะด้วยยังไม่มีระเบียบเรื่องนี้แน่นอนเพราะระเบียบเป็นของเดิมที่มันที่ข้อบังคับยกเลิกไปเพราะนั้นต้องรอข้อบังคับออกมาใหม่แล้วก็กำหนดให้ประธานกำหนดตอนนั้นก็จะได้หารือกันแต่ว่าเรียนว่าหลักการแล้วหนึ่งก็ต้องให้ความเคารพกับที่ประชุมอย่างน้อยก็ต้องมีมาตรฐานตามกาลเทศะส่วนตัวนั้นก็สำรวจว่าถ้าเผื่อว่าเรื่องเหมือนกันเช่นชุดไทยพระราชทานที่ใช้ผ้าของเราหรือผ้าไทยหรือผ้าไหมที่เป็นของไทยอันนี้คือการสภาเขาก็ตรวจสอบอยู่หลายวันแล้วความต้องของเอกสารทั้งหมดมีเมื่อเอกสารตรวจสอบไปแล้วก็มีผิดพลาดอยู่อันเดียวคือจำนวนส.ส.ที่ลงชื่อ101คนที่จริงก็มี100คนมีชื่อซ้ำครับทุกอย่างเรียบร้อยก็ส่งไปตามกระบวนการเหมือนอย่างกรณีตรวจสอบเรื่องถือหุ้นสื่ออันนี้ก็เป็นไปตามบัญญัติของรัฐมนตรีครับอย่างก็ตามหลักการเราจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะอะไรเนี่ย
ตามหลักการเราจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะสารรัฐธรรมนูญเลยครับค่ะก็อันนี้ต้องไปตามสารรัฐธรรมนูญครับแต่นี่เป็นกระบวนการที่สภาเป็นผู้รับแล้วก็กฎหมายก็กำหนดให้ประธานสภาส่งเรื่องที่ร้องมาไปยังสารรัฐธรรมนูญครับอย่างตอนนี้เริ่มมีกรณีที่ส.ส.อยากจะให้ทางประธานสภาค่ะวินิจฉัยเรื่องการแต่งตัวของส.ส.อะค่ะตอนนี้นี่พิจารณาเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างยังคะที่จริงรอข้อบังคับนะครับข้อบังคับจะเข้าสภาวันพรุ่งนี้น่าจะเลื่อนระเบียบวาระเพื่อกรรมาธิการจะได้ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาข้อบังคับหลังจากนั้นเมื่อข้อบังคับประกาศว่าอย่างไรแล้วก็ประธานจะได้กำหนดการแต่งตัวอย่างสมัยก่อนก็เคยมีครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็จริงๆเรื่องของคาลาเทศะเพราะว่าชุดที่สวยๆนั้นก็ถ้าไปในงานที่สมมติแต่งตัวสวยๆแล้วไปงานศพมันก็อาจจะไม่สวยมันอยู่ที่คาลาเทศะเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ที่จริงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสมาชิกเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะรู้ว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็คิดว่าชุดบางชุดที่เขามีความจำเป็นอย่างเช่นคนพิการเขามาขอเลยนะครับเขาขอเลยว่าเขารุ่นเกงขายาวเนี่ยเขามีปัญหาเพราะว่าเวลานั่งหรืออะไรเนี่ยจะมีปัญหาเขาเลยขออนุญาตผมว่าเขาขอรุ่นขาสั้นได้ไหมก็อนุโลมให้เพราะเป็นเรื่องของร่างกายที่จำเป็นต้องแต่งตัวอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนรายอื่นไม่ได้มาขออะไรนะครับแต่ว่าผมเรียนแล้วว่าเรื่องอย่างนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมแต่ว่าโดยส่วนตัวนั้นก็สนับสนุนว่าถ้าเราสามารถใช้วัสดุผ้าไทยไหมไทยเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่นั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะกำหนดว่าวันใดนะครับอันนี้ค่อยดูเมื่อข้อบังคับออกมาแล้วแล้วก็เมื่อข้อบังคับให้ประธานกำหนดก็จะได้กำหนดต่อไปในตอนนั้นเพราะว่าต่อไปนี้มันไม่ได้มีประชุมเฉพาะพุทธพนาธนะครับมันจะมีการประชุมร่วมมันมีการประชุมกรรมาธิการมีประชุมอื่นๆสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันก็อาจจะมีการประชุมถึง5วันเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ค่อยว่ากันว่าในการประชุมระดับใดที่ควรจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ก็ต้องถือว่าทุกคนก็ควรจะรู้ว่าคาลาเทศะเป็นอย่างไรในห้องประชุมเป็นสถานที่ที่ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องการประพฤติการปฏิบัติอันนี้